100ล้านบาทที่มอบให้กับทางสปท.ในวันนี้นะครับอันนี้คุณกมลริเริ่มโครงการนี้มีแนวคิดอย่างไรทำไมถึงมอบเป็นทุนการศึกษาครับก็อย่างที่ทราบกันดีแล้วใช่ไหมครับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยสภาพเศรษฐกิจรวมๆมันก็ยังไม่สู้ดีนักนะครับนะก็เล็งเห็นถึงว่านักศึกษาในชนบทเนี่ยอาจจะมีขาดแคลนทุนทรัพย์บ้างแล้วก็มีนักเรียนที่เรียนดีมากพอสมควรใช่ไหมครับก็อยากจะให้เป็นขวัญและกำลังใจสำหรับนักเรียนที่เรียนดีอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะได้ให้เขาไปต่อยอดในการศึกษาที่สูงสูงขึ้นไปครับ Voice of Navy เสียงจากทหารเรือร่วมกับ The States Time เสนอรายการ Navy Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าซอฟคลิกไปเทใส่ทนแอโรซอลมันนี่ยิ่งใส่ยิ่งคิ้วพื้นผิวนิ่มนิ่มน้ำหนักเบานุ่มเบาสบายเท้ายืดหยุ่นได้ดีด้วยอาร์คซัพพอร์ตโค้งรับอุ้งเท้ากระโดดสูงแค่ไหนก็ไม่หวั่นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Tomorrow มหาชนต้องรู้นะครับกับผมวัตโตวสันต์มนต์ประเสริฐครับรายการของเราสามารถติดตามชมแล้วก็ฟังได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง FM 93.0 MHz ครับทาง AM 720 kHz แล้วก็ทางเครือข่าย KCS Radio นะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นทางในเครือ The States Times แล้วก็ช่องทางเสียงจากทหารเรือด้วยนะครับวันนี้ทางรายการของเราครับได้รับเกียรติอย่างสูงเลยครับจากคุณโกมลจึงรุ่งเรืองกิจนะครับประธานกรรมการบริษัทสมิธฟุตแวร์จำกัดนะครับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าแบรนด์ AeroSoft ครับแบรนด์นี้ชื่อว่าหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะครับตอนนี้ท่านนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณมนครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะครับเนื่องจากว่ามีโครงการใหญ่เลยที่คุณกมลเองก็ได้มอบทุนการศึกษาแล้วก็อุปกรณ์กีฬาในโครงการ Aero Gift Scholarship มอบทุน100ล้านสานฝันให้เด็กไทยด้วยเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงโครงการนี้กันด้วยนะครับถูกต้องก่อนอื่นเลยอยากถามยินดีครับครับคุณกมลก่อนว่าเท่าที่ทราบมานะครับว่าลูกค้าของรองเท้า AeroSoft ตอนนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นสาเหตุเกิดจากอะไรครับครับอันนี้ก็ต้องขอย้อนหลังไปสัก40ปีที่แล้วนะครับ40ปีเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นทางโรงงาน AeroSoft เป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตอย่างเดียวนะครับซึ่งมีลูกค้าทางยุโรปนะครับเช่นจะเป็นอิตาลีจะเป็นอังกฤษเป็นเยอรมันและบางส่วนก็ส่งไปทั้งอเมริกาและญี่ปุ่นด้วยนะครับครับเป็นทำให้เรานะครับได้องค์ความรู้แล้วเพราะเราต้องเรียนรู้ไปกับลูกค้านะครับจนกระทั่งนะครับทุกวันนี้ในโรงงานหน่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ยังทำงานกันอย่างหนักมากนะครับมีการดีไซน์มีการเอาวัสดุนะครับใหม่ๆนะครับซึ่งจะเพิ่มทั้งความเบาขึ้นนะครับและก็ความนุ่มขึ้นนะครับนะประกอบการที่ดีไซน์ที่ของรองเท้า AeroSoft ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เลยก็ว่าได้นะครับคือมีการตัวหนุนอุ้งเท้าหรือภาษาอังกฤษว่าอาร์ตซัพพอร์ตนะครับนะซึ่งพอมีตัวหนุนอุ้งเท้านี่นะครับทำให้นะครับการกระจายน้ำหนักต่างๆเนี่ยครับทำให้ดีมากจึงไม่แปลกใจเลยนะครับที่ว่าลูกค้ามีแฟนพันธุ์แท้แฟนพันธุ์แท้เยอะมากเยอะมากเยอะนะครับซึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นแฟนพันธุ์แท้จะเป็นรุ่นคุณอาคุณน้าอะไรทั้งหลายปัจจุบันนี้เรากระชากวัยลงมากระชากวัยลงไปเลยครับมาเป็นวัยรุ่นเป็นแฟชั่น
มากขึ้นนะครับแสดงว่าจุดเด่นของ AeroSoft ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและแตกต่างอันนี้ถ้าให้ลองเลยนะครับ ครับถ้าใครนำไปใช้แล้วไม่ดีนี่ยินดีให้คืนเงินให้ได้ยินดีคืนเงินเลยคืนเงินทันทีเลยนะครับเพราะว่าจะมีเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าจะเพิ่มความนุ่มตรงอุ้งเท้ากระจายน้ำหนักต่างๆเวลารับน้ำหนักจากตัวเราด้วยเวลาใส่รองเท้าใช่ไหมครับใช่ครับเพราะโดยเท้าของคนมันจะมีอุ้งใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีไปจุดหนุนเนี่ยนะครับมันก็จะไม่สบายนะครับแล้วประกอบว่าอย่างที่ว่ามีวัสดุใหม่ๆขึ้นมานะครับมีหลายเดนซิตี้คือในพื้นหนึ่งชิ้นพื้นนะครับจะมีทั้งพื้นข้างนอกแข็งนิดนึงแล้วก็มีมิโซแล้วก็มีแผ่นพื้นรองกลางด้วยนะครับนะและจะวัสดุในส่วนของหนังหน้าหรืออัปเปอร์ก็จะพิถีพิถันใช้คุณภาพอย่างดีนะครับถ้ากล้าท้าได้เลยกับแบรนด์ระดับแบรนด์เนมทั้งหลายแหล่นะครับในเรื่องของวัสดุก็ดีคุณภาพนี่ไม่ใช่ว่าเราทัดเทียมเขานะกล้ายืนยันว่าเหนือกว่าเหนือกว่าเลยซึ่งพูดไปหลายๆท่านก็บอกว่าอาจจะเป็นการที่พูดโอเวอร์ความเป็นจริงไหมครับขอให้ท่านได้ลองแล้วท่านจะลืมเลยว่าท่านจะใช้รองเท้ายี่ห้ออื่นนะครับก็คือทางทีม R&D ของ AeroSoft พัฒนามากเลยในเรื่องดีไซน์เรื่องคุณสมบัติ40ปีที่เราเรียนรู้มา40ปีที่เรียนรู้มาใช่นะจนถึงวันนี้นะครับถูกต้องครับซึ่งคุณโกมลก็บอกว่าต้องลองดูว่าเป็นยังไงและจะประทับใจมีลืมเลยนะรับประกันรับประกันเลยนะครับมาถึงวันนี้ครับคุณโกมลเองก็ออกมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมแบบไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยบ่อยครั้งทีเดียวครับอย่างเช่นที่ผ่านมาผมเองก็ได้ดูฟุตบอลยูโรนะ2020นะหรือว่าการบริจาคเกินให้กับทางโรงพยาบาลศิริราชเพื่อปรับต่างๆมากมายซื้อเครื่องมือแพทย์หรือแม้กระทั่งเรื่องข้าวครับคุณกมลคนมลก็ยังแบบให้ความสนใจปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยอะไรแบบนี้ครับอยากทราบว่าความคิดแนวความคิดของคุณโกมลในเรื่องของการออกมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมคิดยังไงครับถึงออกมาช่วยแบบนี้ครับก็โดยเบื้องต้นนะครับมีความมุ่งมั่นที่อยากจะให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้งโดยมิได้หวังผลตอบแทนด้านอื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับนะถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินนะครับนะส่วนรายละเอียดที่ทำเนี่ยยังมีและจะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับครับต่อไปเรื่อยๆคุณโกมลจะไปช่วยเหลือสังคมทางด้านไหนเพิ่มเติมอีกก็ที่คิดไว้ที่คิดไว้เบื้องต้นก็คิดว่าต่อไปจะเริ่มสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลใช่ครับเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลเราก็ต้องยอมรับว่ามันยังขาดแคลนอยู่มากเลยนะครับครับก็จะไปทางการสร้างโรงพยาบาลใช่ครับแต่จริงหลายคนมองว่าเอ๊ะจริงๆทำธุรกิจก็มีรายได้มีกำไรจริงๆไม่ต้องไปทำเพื่อสังคมอะไรก็ได้และสิ่งที่คุณโกมลทำเนี่ยแบบว่าบางเรื่องมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับทางธุรกิจเกี่ยวกับรองเท้าเลยเหมือนกันนะอย่างโรงพยาบาลนี่เป็นการช่วยเหลือผู้คนเลยถูกต้องอันนี้คือจิตที่จะให้อย่างแท้จริงเลยถูกต้องครับก็อย่างที่เรียนใช่ไหมครับว่าผมพัฒนาพันธุ์ข้าวนะครับจนณเวลานี้เนี่ยซึ่งสามารถนะครับพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าคุณพันธุ์ข้าวที่ผมพัฒนามาเนี่ยเหนือกว่าในประเทศทั้งหมดเลยนะครับเหนือกว่าจริงๆผลผลิตต่อไร่สูงกว่าเขานะครับในส่วนของระยะเวลาการปลูกก็ใช้เวลาสั้นกว่า นะครับนะซึ่งอันนี้จะสามารถเพิ่มผลผลิตต่อเกษตรกรชาวนาเป็นอย่างยิ่งเลยครับทำไมคุณโกมลถึงไปสนใจพัฒนาเรื่องของพันธุ์ข้าวฮะชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับเป็นคนจำนวนหมู่บ้านแต่กระดูกสันหลังของบ้านเราอย่างที่ทราบมันเป็นผุก่อนๆอยู่นะครับนะก็เลยถือว่าผมมีโอกาสมาถึงวันนี้ก็อยากจะมุ่งทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะครับนะซึ่งในตัวลักษณะการพัฒนาพันธุ์ข้าวผมตั้งชื่อตั้งรายละเอียดตั้งนโยบายกับทีมงานนะขอให้เป็นเพียงบริษัทเท่าทุนก็พอใจแล้วเท่าทุนก็พอใจแล้วแค่เท่าทุนนะครับแต่ตอนนี้หมดไปประมาณ300แล้วครับ300ล้าน300ล้านกับพันธุ์ข้าวเลยนะครับโอ้
แล้วการต่อยอดขอถามลงรายละเอียดนิดนึงว่าพันธุ์ข้าวเรียบร้อยมาจะแจกจ่ายให้กับเกษตรกรได้ไปปลูกหรือยังไงต่อครับคือพอเราพัฒนาสายพันธุ์ใช่ไหมครับครับเราก็ต้องขยายพันธุ์นะครับซึ่งการที่เราพยายามให้ภายนอกช่วยขยายพันธุ์เนี่ยผลตอบรับมาความละเอียดการที่ทำให้พันธุ์ข้าวเนี่ยได้เป็นพันธุ์แท้ไม่มีพันธุ์ผสมพันธุ์ปนเนี่ยครับยังค่อนข้างยากนะครับแต่ก็เลยมีความจำเป็นจะต้องผลิตเฉพาะพันธุ์ขยายนะครับเพื่อนะครับมาเป็นพันธุ์จำหน่ายพอเป็นพันธุ์จำหน่ายแล้วนี่ก็คือเป็นจำหน่ายในราคาเท่าทุนราคาเท่าทุนด้วยใช่ครับโอ้นี่คือความตั้งใจครับไม่รวมกับที่เราพัฒนานะครับคืองบประมาณที่เราพัฒนาก็พัฒนาไปใช่ครับลงทุนไป300กว่าล้านแต่สุดท้ายเวลาจะขายนี่คือไม่ได้หวังผลกำไรนะใช่ครับคืออยากให้เท่าทุนให้เกษตรกรได้ไปปลูกใช่ครับแล้วก็ได้ข้าวดีๆให้กับคนไทยได้รับประทานกันซึ่งณวันนี้เนี่ยจากการที่มีการประกวดจากทางกรมการพาณิชย์นะกระทรวงพาณิชย์ก็ดีก็ได้รับรางวัลมา2ปีติดกันปีสุดท้ายนี่ได้3รางวัลกวาดเลยกวาด3แชมป์คนเดียวเลยครับกวาดหมดเลยครับไม่มีไม่มีอื่นๆก็เป็นรองลงไปทางของสถานีใจทางผมเนี่ยได้ทั้ง3แชมป์3รางวัล3รางวัลหมายความว่าชนะเลิศ3รางวัลมีการตั้งทีมวิจัยศึกษาเป็นสถานีวิจัยพันธุ์ข้าวขึ้นมาเลยถูกต้องครับโอ้ก็คือจริงจังมากอันนี้ถามต่อนิดนึงว่าพอจะแล้วเสร็จประมาณเมื่อไหร่ครับปี2ปีข้างหน้ามันคงไม่มีที่สิ้นสุดหรอกครับเพราะว่ามันยิ่งพัฒนามันก็อยู่ในไปลายนะออกมายังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะฮะคือพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ครับต่อยอดไปเรื่อยๆครับเพราะนี่ผมใช้เวลาเพียงมาแค่6ปีเท่านั้นเองอุ๊ย6ปีเลยเหรอครับครับมันสั้นหรือมันยาวฮะมันสั้นมากๆเลยมันสั้นมากครับทั่วๆไปอย่างน้อยๆต้องเป็น10กว่า20ปีโอ้ครับผมเพิ่งทราบว่าวิเคราะห์พันธุ์ข้าวนี่ใช้เวลาเป็น10 20ปีเลยนะถูกต้องครับ6ปีนี่คือสั้นไปแต่ก็ถือได้รางวัลเยอะแล้วไม่ได้สั้นไปว่าเร็วมากเร็วเกินไปไม่ใช่เลยหน่วยทีมงานผมเก่งมากทีมงานเก่งใช่ในการพัฒนาใช้เวลาน้อยใช่ใช่ครับทีมงานผมต้องยอมรับว่าทีมงานผมเก่งมากครับพูดถึงเรื่องพันธุ์ข้าววันนี้เรามาคุยกันเรื่องของโครงการ Aerosoft Gift Scholarship เรื่องทุนการศึกษาครับ100ล้านบาทที่มอบให้กับทางสปท.ในวันนี้นะครับอันนี้คุณโกมลเริ่มโครงการนี้มีแนวคิดอย่างไรฮะทำไมถึงมอบเป็นทุนการศึกษาครับก็อย่างที่ทราบกันดีแล้วใช่ไหมครับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยสภาพเศรษฐกิจรวมๆมันก็ยังไม่สู้ดีนักนะครับนะก็เล็งเห็นถึงว่านักศึกษาในชนบทเนี่ยอาจจะมีขาดแคลนทุนทรัพย์บ้างแล้วก็มีนักเรียนที่เรียนดีมากพอสมควรใช่ไหมครับก็อยากจะให้เป็นขวัญและกำลังใจสำหรับนักเรียนที่เรียนดีอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะได้ให้เขาไปต่อยอดในการศึกษาที่สูงขึ้นไปครับตอนนี้คือเริ่มต้นในระดับมัธยมปลายก่อนถูกต้องแต่ว่าคุณโกมลก็ให้มีแผนงานแบบให้ทั่วประเทศโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยนะที่จะมารับทุนนะฮะก็คือม.3 ถึงม.5โรงเรียนละ6ทุนทุนละ 5,000ระดับชั้นละ2คนชายหญิงคนยิง1คนนะครับใช่ครับตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนแล้วก็มีการมอบเครื่องกีฬาด้วยมีมอบเครื่องกีฬาและมีทุนให้กับโรงเรียนเพื่อไปพัฒนาโรงเรียนด้วยครับนอกจากให้ทุนน้องๆแล้วใช่ครับให้ทุนกีฬาให้ทุนโรงเรียนด้วยโรงเรียนทุนละ5โรงเรียนทุนโรงเรียนโรงเรียนอีก 5,000 บาทด้วยนะครับอันนี้ถือว่าความคาดหวังเป้าหมายของโครงการนี้นอกจากเป็นขวัญกำลังใจแล้วครับคิดว่าน้องๆที่ได้ทุนต่อไปอนาคตเนี่ยคุณโกมลคาดหวังกับน้องเขายังไงก็คาดหวังนะครับอยากให้เยาวชนนะครับมีโอกาสการศึกษาไปต่อยอดและสามารถนะครับเป็นกำลังที่สำคัญในอนาคตของประเทศไทยเป็นหลักเท่านั้นครับนะฮะก็คืออยากให้นำทุนใช้ทุนเรียนโดยทุนของคุณโกมลแล้วก็ไปต่อยอดพัฒนาสูงสูงขึ้นไปถูกต้องครับจะได้กลับมาพัฒนาประเทศไทยอะไรแบบนี้นะครับนอกจากทุนโครงการนี้แล้วในอนาคตมีการขยายเพิ่มอะไรไหมฮะมีวางแผนอะไรไหมกำลังขอประเมินผลในครั้งนี้ก่อนนะครับแต่มีแนวโน้มว่าอยากจะเพิ่มเฉพาะทุน
นักเรียนที่ด้อยโอกาสนะครับขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับเพราะในงวดในครั้งนี้ค่อนไปทางให้เป็นขวัญกำลังใจสำหรับนักเรียนที่เรียนเก่งเรียนดีนะครับแต่ถ้าถัดไปเนี่ยมีแนวโน้มอยากจะเป็นลักษณะที่ว่านักเรียนขาดทุนทรัพย์ด้อยโอกาสอันนี้คือเป็นประเด็นคือเด็กน้องๆเรียนเก่งเรียนดีใช่ครับคุณไปต่อยอดใช่ครับแต่อีกมุมหนึ่งที่คุณโกมลบอกว่าน่าสนใจเหมือนกันก็คือน้องที่ด้อยโอกาสใช่ขาดการศึกษาและขาดรายได้ไม่มีค่าใช้จ่ายครอบครัวนะครับเรียนดีแต่ยากจนยากจนอะไรแบบนี้ทำรองนี้เพิ่มอีกก็อาจจะพัฒนาต่อไปได้ใช่ครับผมเชื่อว่าคนในสังคมบอกว่าโอ้โหท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีมากเลยอ่ะคือ100ล้านบาทเนี่ยนะฮะหลายๆคนบอกว่าผมจะมีสักล้านนึงยังยากเลยการบริจาคไป100ล้านบาทเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างฮะอิ่มอกอิ่มใจความรู้สึกที่ได้ก็เป็นเจตนาและความมุ่งมั่นมาโดยตลอดนะครับและก็ถ้าการทำดังนี้อย่างน้อยที่สุดนะครับมันก็ได้ผลกับจิตใจตัวเราเองนะครับว่ามันก็จะว่ามันมีทําประโยชน์ต่อส่วนรวมมันก็ย่อมทำให้จิตใจเราเนี่ยนะครับนะอิ่มเอิบอยู่ครับครับแล้วในฐานะของผู้บริหารของ Aerosoft นะอยากฝากอะไรถึงผู้ที่ได้รับทุนเป็นภาพรวมๆเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นภาพใหญ่ๆนอกจากน้องก็ละครับกับสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างที่ได้นะว่าคุณตาโกมลคนนี้นะครับนะฮะก็อยากจะฝากถึงหลานๆนะครับนะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตั้งใจเล่าเรียนนะครับขยันในการศึกษาเพราะความรู้เท่านั้นที่จะสามารถนำพาสู่อนาคตที่ดีได้นะครับนะและไม่ห้ามไปยุ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับนะอย่าไปเล่นการพนันออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องมีจิตใจเข้มแข็งต้องกล้าเซโนกับเพื่อนๆซึ่งมีส่วนน้อยนะครับจะมาชวนไปในทางที่เสียต่างๆเนี่ยนะครับนะเพื่อตัวเองจะได้เอาความรู้จากการที่ศึกษาเล่าเรียนไปพัฒนาตัวเองซึ่งเกิดตัวเองมีความมีสามารถมีหน้าที่การงานที่ดีได้ก็สามารถมาตอบแทนบุญคุณกับคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยในยามแก่เท่าชราเราจะได้หลานๆจะได้ตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับก็คือต้องมีความกตัญญูถูกต้องครับเวทีให้กับบุพการีของเราด้วยใช่ครับAerosoft หรือว่าบริษัทสมิธฟุตแบร์เนี่ยก็อยู่มาอย่างยาวนานกว่า40กว่าปีแล้วอยากถามหลักคิดในการบริหารธุรกิจของคุณกมลได้ไหมครับว่าตลอดระยะเวลาผมเชื่อว่ามีแบบทั้งช่วงลุ่มๆดอนๆช่วงตัดสินใจอะไรแบบนี้ครับครับเรามาถึงจุดตรงนี้ได้อย่างไรและมีหลักคิดในการบริหารธุรกิจอย่างไรครับคือหลักคิดที่สำคัญสำหรับนักธุรกิจนะครับนะผมว่าผู้ที่ดำเนินการธุรกิจใดๆเนี่ยจำเป็นต้องมีความรู้ที่แท้จริงนะครับเพราะถ้าเรามีความรู้แล้วเนี่ยมันจะสามารถสอนทีมงานหรือพัฒนาต่อยอดได้และสิ่งหนึ่งที่จะลืมไม่ได้คือเทคโนโลยีนะครับเพราะเราต้องกล้าลงทุนนะถ้าไปคิดประหยัดเรื่องการลงทุนเทคโนโลยีเนี่ยเราไปต่อยอดไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะถ้ากล้าลงทุนเทคโนโลยีแล้วมันก็ได้คุณภาพที่ดีได้ต้นทุนที่ถูกด้วยนะครับตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ลืมไม่ได้เลยที่จะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับในด้านของเทคโนโลยีและความรู้ถ้าเจ้าของกิจการนั้นๆรู้จริงนะครับโอกาสที่จะนะครับยืนอยู่แถวหน้านี่เป็นไปได้มากเลยนะครับก็คือเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมเราต้องปรับตัวให้ทันตามยุคสมัยต้องกล้าลงทุนในเรื่องนี้จำเป็นอย่างยิ่งมากจำเป็นอย่างยิ่งมากเลยใช่ครับแล้วถามต่อว่านอกจากเรื่องของการบริหารธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องของอุปกรณ์เครื่องจักรละคนครับเรื่องการบริหารคนอะไรที่ใช้หลักครองใจลูกน้องมาอย่างยาวนานคือในเรื่องของM นะครับที่เขาบอกมา 4M 5M ก็แล้วแต่นะครับนะ M Money ทุกคนก็มีกันนะครับรุ่นลูกอาเซียลูกหลังต่างๆก็เยอะแยะนะครับนะเอ็มมีมันนี่มันก็มีแมชชีนนะครับนะฮะนะมีพอมีแมชชีนแล้ว
มันจะมาถึงก็ต้องมาร์เก็ตติ้งก็ดีใช่ไหมครับนะแต่สุดท้ายมันคือเอ็มแมนนี่สำคัญที่สุดถ้าเราไม่มีแมนใช่ไหมครับครับนะโอกาสที่จะไปใช้เครื่องจักรหรือทำการตลาดหรือการเมเนจเมนต์บริหารมันก็ไม่ได้นะครับยังจำเป็นต้องให้น้ำหนักที่เอ็มแมนมากที่สุดนะครับก็คือต้องให้ความสำคัญกับคนครับที่เหมือนกับเป็นพนักงานหรือทำงานผู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเราใช่ครับเสมอเลยจำเป็นอย่างยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับครับขอถามคำถามท้ายๆนะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูฟุตบอลยูโรกันครับอาจจะไม่รู้จักคุณโปรโมทอยากถามย้อนกลับไปในปี2020ที่มีการแข่งขันฟุตบอลยูโรในช่วงโควิดถูกต้องครับคุณโปรโมทตัดสินใจอย่างไรซื้อลิขสิทธิ์มาให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ดูครับเพราะในช่วงเวลานั้นนะครับทางฟีฟ่าที่ทราบมามันลาดมินิตละนะครับนะแล้วหน่วยอื่นๆหน่วยราชการก็ดีบริษัทต่างๆจะต้องมีขั้นตอนนะครับแต่มันเป็นลาดมินิตแล้วอ่ะยังไม่ทรายไม่อะไรกันสักทีหนึ่งผมเล็งเห็นว่าถึงการที่คืนความสุขให้กับประชาชนใช่ไหมครับนะก็รู้ข่าวเย็นนั้นก็เซโอเคทันทีเลยเย็นนั้นแล้วเซโอเคเลยใช่ใช่ครับโอ้โหตอนนั้นค่าลิขสิทธิ์300กว่าล้านใช่ไหมประมาณสักรวม300ครับโอ้โหตัดสินใจภายในเซลวินาทีไม่งั้นคนไทยอดชมนะใช่ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าทุกคนรู้จักแบรนด์ Aerosoft มากขึ้นนะจากการแข่งขันทุกคนอยู่จำได้ไหมครับครับ SME นะครับปลาสลิดเอ่ยหมูปิ้งเอ่ยโฆษณาในฟุตบอลยูโรใช่ได้มาขายอันนี้คือหลักคิดของคุณโปรโมทซึ่งมีบริษัทใหญ่ๆก็อยากจะมาขอแชร์โฆษณาด้วยนะครับผมให้ปลาสลิดให้อะไรเป็นหลักอันนี้คือ SME นะ SME เราไม่ได้เก็บแล้วเก็บตังค์เขาไหมโอ้โหสนุนยังให้มาฟรีเลยเหรอให้ฟรีหมดเลยครับนะไปถ่ายทำทั่วทุกภาคเลยนะครับลองดูโฆษณาย้อนหลังแล้วฟีดแบ็กของแต่ละ SME เขาดีไหมครับก็ได้มาอะไรก็บ้านเรามันได้แค่ช่วงกระแสช่วงต้นๆเท่านั้นเองนะครับนะเพราะว่าถ้าจะดีได้ก็ต้องรักษาคุณภาพรักษาอะไรสม่ำเสมอใช่ไหมครับมันไม่ได้แค่ช่วงถ้าคุณภาพเราไม่ดีจริงมันได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นเองครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ทางคุณโกมลมอบให้กับประชาชนที่เป็น SME ได้มีโอกาสในการขายถูกต้องเพราะว่าช่วงนั้นโควิดแบบโอ้โหปิดกันไปเยอะเหมือนกันเศรษฐกิจนะฮะใช่ใช่แล้วผมเชื่อว่าประชาชนที่ฟังหรือว่ากำลังชมอยู่อาจจะถามว่าอนาคตฟุตบอลโลกหรือมียูโรครั้งต่อไปนี้คุณโกมลสนใจสนับสนุนอีกไหมถ้าเกิดวิกฤตนะอาจจะวินแม่ข่าวจะโผล่มาอีกครั้งครับขอให้เกิดวิกฤตก่อนนะฮะครับนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสุดท้ายให้คุณโกมลฝากถึงลูกค้าของเราหน่อยครับลูกค้า Aerosoft ทุกวันนี้ที่ใช้อยู่แล้วกำลังจะเป็นลูกค้ารายใหม่ว่าให้ความมั่นใจยังไงกับแบรนด์ของเราสุดท้ายครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับซึ่งถือว่าปีบุญคุณต่อทางบริษัทอย่างยิ่งนะครับนะและทางบริษัทก็จะไม่ลืมสิ่งบุญคุณเหล่านี้ด้วยการพัฒนาตัวสินค้าให้สมราคานะครับและได้คุณภาพที่ดีต่อสุขภาพนะครับนะโดยที่ไม่ได้การทำธุรกิจไม่ได้มุ่งว่าเราจะเอาตัวกำไรเป็นตัวตั้งครับเราจะต้องเอาประโยชน์ของลูกค้าเป็นตัวตั้งนะครับเมื่อลูกค้าได้ประโยชน์ที่ดีเขาใช้ได้ดีแล้วก็จะบอกต่อและขอยืนยันณที่นี้นะครับว่าทุกท่านถ้าได้ลองของผมแล้วผมกล้าท้ายืนยันว่าท่านต่อไปท่านจะลืมรองเท้ายี่ห้ออื่นๆหมดเลยครับนะครับหลักแบบว่าท่านบอกว่าเอาแบบเรื่องราวของลูกค้าเป็นตัวตั้งนะลูกค้าต้องใช้ของดีของมีคุณภาพกำไรเนี่ยเป็นเรื่องรองนะถูกใช่ครับเขาใช้ดีแล้วเขาบอกต่อก็อาจจะเป็นลูกค้าของเราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองถูกต้องนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรามาพูดคุยกันนะครับกับคุณโกมลนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการของเรานะครับคุณโกมลจึงรุ่งเรืองกิจนะครับประธานกรรมการบริษัทสมิธฟุตแวร์จำกัดนะครับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าแบรนด์ Aerosoft ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอย่างมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับ
แอโรซอฟคลิกไปเทใส่ทนแอโรซอฟมันนี่ยิ่งใส่ยิ่งคิ้วพื้นผิวนิ่มนิ่มน้ำหนักเบานุ่มเบาสบายเท้ายืดหยุ่นได้ดีด้วยอาร์คซัพพอร์ตโค้งรับอุ้งเท้ากระโดดสูงแค่ไหนก็ไม่หวั่นคุณเห็นอะไรจากพวกเขาเหล่านี้ความมุ่งมั่นความพยายามเด็กไทยเด็กเรียนดีเด็กเก่งด้านกีฬาเด็กไทยในต่างจังหวัดจำนวนมากมีความสามารถทั้งการเรียนและกีฬาแต่พวกเขาหลายคนอาจจะมีความขาดแคลนในบางสิ่งประเทศไทยยังเปี่ยมล้นด้วยผู้ใหญ่ใจดีภาคเอกชนหลายองค์กรเล็งเห็นและกำลังทยอยเข้ามาช่วยเหลือAerosoft อีกหนึ่งแบรนด์ธุรกิจภายใต้บริษัท Submit Footwear จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้ายี่ห้อ Aerosoft แบรนด์คนไทยจากผู้ใหญ่ใจดีอย่างนายโคมลจึงรุ่งเรืองกิจผู้ใหญ่ที่น่านับถือซึ่งคอยสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆได้เร็งเห็นถึงปัญหาเด็กไทยในระบบการศึกษาจำนวนมากที่ยังขาดแคลนคุณทรัพย์และอุปกรณ์กีฬาเพื่อนำไปพัฒนาทักษะต่างๆอาชีพในฝันของหนูคือ Business Girl รู้สึกขอบคุณโครงการดีๆจาก Aerosoft หนูจะแบ่ง 2,000 บาทไว้จ่ายค่าสมัครสอบวัดระดับภาษาจีนค่ะหรือ HSK นั่นเองค่ะอยากเป็นครูวิชาศิลปะครับเราจะไปดึงศักยภาพของเด็กออกมาพัฒนาเด็กต่อไปขอบคุณ Aerosoft ที่มอบโอกาสทุนให้ครับขอบคุณ Aerosoft นะคะที่มอบโอกาสดีๆให้กับหนูนะคะแล้วอยากเป็นจิตแพทย์ค่ะเหมือนในอนาคตแนวโน้มที่จะมีคนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยอยากจะเป็นคนนึงที่แบบเป็นที่ปรึกษาให้เขาเป็นความสบายใจให้เขา Aerosoft แจกทุนการศึกษา100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโรงเรียนทั่วประเทศขอขอบคุณบริษัท Aerosoft ที่ให้ทุนทรัพย์นะครับเป็นสิ่งสำคัญจะทำให้ลูกๆได้รับการศึกษาในการก้าวต่อไปข้างหน้าอยากเป็นพยาบาลครับอยากที่จะดูแลผู้ป่วยขอบพระคุณ Aerosoft ครับที่สนับสนุนอยากเป็นทนายค่ะอยากช่วยเหลือคนที่โดนเอารัดเอาเปรียบขอบคุณ Aerosoft ที่มอบทุนการศึกษาให้กับหนูค่ะหนูสัญญาว่าหนูจะเอาไปต่อยอดในอนาคตให้ดีขอขอบคุณโครงการ Aerosoft ได้มอบทุนการศึกษาและก็อุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนจะเป็นโครงการที่มอบโอกาสเมื่อเขามีคุณค่าเมื่อเขามีคุณภาพแล้วเขาก็สามารถเป็นเยาวชนเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติในอนาคตค่ะขอขอบคุณทาง Aerosoft ที่ได้เมตตาให้ทุนในครั้งนี้ให้กับเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดีคนอื่นๆทั่วประเทศด้วยแล้วก็ให้เนยได้มีกำลังใจในการเรียนต่อค่ะซึ้งใจมากที่ได้มีเงินทุนจากบริษัท Aerosoft มาช่วยสนับสนุนครับ Aerosoft มอบโอกาสแก่นักเรียนที่เรียนดีความประพฤติดีในระดับมัธยมศึกษาปีที่3ถึง5หลังจากที่เห็นโครงการ Aerosoft โดยบริษัท Summit Footwear นะครับก็มีความรู้สึกในฐานะที่ตัวเองเป็นครูเป็นผู้บริหารมันเข้ามาได้ในช่วงที่เหมาะก็ขอบคุณที่คอยมอบโอกาสแบบนี้ให้เด็กๆได้พัฒนาตัวเองครับขอบคุณ Aerosoft ครับที่เห็นความสำคัญของการศึกษาครับอยากให้มีไปเรื่อยๆครับในเบื้องต้นนี้ต้องขอบพระคุณทางบริษัท Aerosoft เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้โอกาสให้แสงสว่างกับนักเรียนผู้ที่เขายังลำบากอยู่ในเรื่องของการศึกษาจะได้มีทุนทรัพย์ทำให้มีโอกาสได้เรียนได้ศึกษาความรู้ได้มากขึ้นนะครับก็อยากส่งต่อทุนการศึกษาให้ทุกคนได้รับค่ะต่อไปหนูเป็นครูในอนาคตก็อยากให้นักเรียนของหนูได้ทุนเช่นกันอยากเป็นพยาบาลค่ะไปช่วยถิ่นที่แบบว่าขาดการรักษาขอบคุณ Aerosoft ขอบคุณ Aerosoft ครับทุนตัวนี้ครับจะไปส่งเสริมเขาทำให้เขาเนี่ยมาเรียนได้อย่างมีคุณภาพเขาก็จะสามารถไปมีงานทำหรือไปเรียนต่อเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปครับอยากทำอุปกรณ์เกี่ยวกับการแพทย์ค่ะให้คนที่เจ็บป่วยได้ใช้เมื่อนายมาเห็นชิปนี้แล้วนายจงนึกถึงคนที่คอยสนับสนุนนายมาถึงจุดที่ใฝ่ฝันขอขอบคุณบริษัท Aerosoft ที่มอบทุนการศึกษาให้พวกหนูค่ะ
ผมจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อไปครับจะให้เขาไปส่งเสริมเรื่องของการเรียนการสอนการซื้อสื่ออุปกรณ์ที่มีความสนใจใช้ในการต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเขาเองในการศึกษาต่อผมดีใจครับที่ได้รับทุนจาก Aerosoft ครับอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ครับซื้อพวกอุปกรณ์การเรียนเอาไปเรียนต่อครับได้ไปต่อยอดกับความฝันของหนูค่ะจากอุปกรณ์กีฬาที่ทางบริษัทได้ความอนุเคราะห์มาให้เนี่ยก็จะได้เอามาใช้เรียนในวิชาสุขศึกษาหรือพละศึกษาเด็กก็จะได้ออกกำลังกายทำให้เด็กนั้นมีสภาวะทางอารมณ์ที่ดีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมหรือว่าไปยุ่งกับสิ่งอบายมุขต่างผมยังไม่เคยได้ทุนครับครูมาบอกว่าเราได้ทุนนะก็ตกใจครับขอบคุณทางเอโรซอฟมากนะครับที่ให้ทุนการศึกษาของผมผมจะใช้เงินของเขาให้ดีที่สุดครับรู้สึกขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้โอกาสหนูมอบทุนสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนทุนละ 5,000 บาทมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนโรงเรียนละ 5,571 บาทก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง Aerosoft นะครับที่วันนี้ถือว่ามาเป็นสะพานบุญนะครับร่วมพัฒนาการศึกษาไทยนักเรียนโรงเรียนบางตะบูนวิทยานะครับได้ก้าวไปสู่การพัฒนาการศึกษาที่ดีได้ใช้ชีวิตที่ดีขึ้นครับผมเอาไว้เผื่อฉุกเฉินครับเผื่อมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับก็จะนำเงินส่วนนี้มาใช้ครับจะขอบคุณทาง Aerosoft ครับที่ให้เงินสนับสนุนนะครับสิ่งที่เราได้รับในวันนี้จาก Aerosoft เราก็จะเอาไปสมทบกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่เรียนดีครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้ทุนนี้นะคะมีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมแล้วก็พัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปค่ะถือว่าเป็นโครงการดีๆที่อยากจะสนับสนุนแล้วก็อยากจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะหนูจะได้เอาไปจ่ายค่าเทอมเก็บออมไว้ในอนาคตค่ะขอบคุณAerosoftมากเลยค่ะที่ให้เงิน100ล้านบาททุกการมอบเป็นการให้โดยไม่มีพันธะผูกมัดใดๆในนามของตัวแทนนะครับพงเฮียนฮะวัฒนโนไทยพยัพมีความยินดีนะครับจัดนักนะครับที่ทางAerosoftเนี่ยนะครับได้มอบโอกาสเพื่อกับนักเรียนโรงเรียนของเราเพื่อช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอยากขอบคุณ Aerosoft นะครับขอบคุณ Aerosoft นะครับผมก็อยากขอบคุณมากๆเลยครับอยากขอบคุณทาง Aerosoft เป็นอย่างสูงเลยค่ะทุกย่างก้าวเพื่อสานต่ออนาคตทางการศึกษาและกีฬาเด็กไทย Aerosoft ขอร่วมทางขอก้าวไปด้วยกันเป็นเสียงจากอาจารย์แล้วก็น้องๆ นักเรียนจากทั่วทุกภาคทั่วประเทศไทยเลยนะฮะที่อยู่ในวิทีอาร์นะครับก็ถือว่าเงินหรือว่าทุนตรงนี้เนี่ยจะช่วยสานฝันแล้วก็ต่อยอดให้กับเด็กไทยต่อไปนะครับเรามาทราบถึงเรื่องของโครงการนี้กันนะครับเรื่องของวัตถุประสงค์เป็นอย่างไรขอเรียนเชิญท่านรองเลขาธิการสปท.ครับท่านพัฒนะทวีโดดนะครับกล่าวเปิดงานแล้วก็รายงานวัตถุประสงค์ครับเรียนคุณกมลจึงรุ่งเรืองกิจนะครับท่านประธานกรรมการบริษัทสมิธฟูดแวร์จำกัดและจำหน่ายรองเท้าแบรนด์ Aerosoft นะครับแล้วก็ทีมงานท่านผู้บริหารของบริษัทสมิธฟูดแวร์นะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรตินะแล้วก็ท่านสื่อมวลชนแล้วก็โดยเฉพาะลูกๆนักเรียนของเราทุกท่านทุกคนนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างคุณกมลจึงรุ่งเรืองกิจนะครับและบริษัทสมิธฟูดแวร์จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าแบรนด์ Aerosoft ผู้ใหญ่ใจดีแทนนักเรียนและโรงเรียนทั่วประเทศนะครับที่ท่านได้ดำเนินงานโครงการ Aerosoft Gift Scholarship มอบ100ล้านให้กับนักเรียนนักศึกษาในทั่วประเทศนะครับซึ่งสำหรับรายละเอียดของโครงการในครั้งนี้นะครับก็เป็นการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬารวมทั้งงบประมาณสนับสนุนให้กับสถานศึกษานะครับในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้งหมด62เขตพื้นที่การศึกษาด้วยกันนะครับและในขณะเดียวกันก็ยังมอบให้กับโรงเรียนในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งประกอบด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นะครับทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 2,549 โรงเรียนนะครับซึ่งได้ดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับทั้งนี้ทุนที่มอบให้แบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนะครับที่มีความประพฤติดีเรียนดีนะครับในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายคือม .4 ถึงม .6 นะครับโรงเรียนละ6ทุนนะครับเป็นทุนละ 5,000 บาทนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังได้สนับสนุนให้กับโรงเรียนอีกโรงเรียนละ 5,000 บาทและประการที่3ก็คือมอบเป็นอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนละ 5,571 บาทนะครับซึ่งจากที่เราได้ดู VTR ได้นำเสนอมาสักครู่นะก็จะเห็นว่านักเรียนทุกคนนั้นนะครับล้วนเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความซาบซึ้งนะครับในทุนที่ทางบริษัทสมิธฟุตแวร์นะครับได้มอบให้ครั้งนี้นะครับก่อนอื่นต้องนำเรียนแค่ว่าด้วยข้อเท็จจริงในขณะนี้นะครับท่านครับนักเรียนของเรานะครับตอนนี้มันถึงม.ปลายนะครับที่ทุนจะได้รับแต่ในขณะที่ระหว่างเขาเดินทางตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6 จนถึงม.3 วันนี้นักเรียนบางคนในเกิดสภาพที่แท้จริงนะเขาได้รับทุนจากกองทุนเสมอภาคเพื่อทางการศึกษาหรือว่ากสศนะครับเขาได้รับปีละ 3,000 บาทนะครับนักเรียนประถมท่านทราบไหมว่า 3,000 บาทนักเรียนเขาไปใช้ทำอะไรเขาเอาไปใช้ค่าวินมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนวันละ30บาทเขาได้มาเรียนแค่100วันพอจบนั้นหมดเงินเขาก็ไม่ได้มาเรียนอีก100วันเพราะในปีการศึกษา1เราจะเรียน200วันนะครับนี่คือสภาพแท้จริงที่นี้ที่ผมพูดว่ากว่าที่เขาจะมาถึงม.ปลายเขาก็ตายเสียแล้วตั้งแต่ม.ต้นตั้งแต่ประถมนี่คือสภาพที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เอาละว่าเด็กเหล่านี้เขาได้เดินทางมาถึงเป้าหมายเรียกว่าในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็ถือว่าเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถและถือว่ารอดปากเหี่ยวปากกามาได้นะครับที่จะรับทุนของบริษัทของเราในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นทุนที่สำหรับผู้ให้นะครับก็จำนวน100ล้านบาทนะครับขึ้นไปนะครับแต่ผู้รับมอบถือว่ามีความยิ่งใหญ่มากกว่านั้น 5,000 บาทเขาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกหลายเรื่องหลายอย่างนะครับในสิ่งที่จะไปต่อยอดชีวิตที่บางครั้งท่านผู้ใหญ่ที่มีเงินจำนวนเยอะท่านอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่น้อยนิดแต่สำหรับเขาเป็นทุนที่ยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าแต่ละท่านแต่ละคนผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายทั้งมวลพยายามจะเหมือนกับเราไปหยอดน้ำให้กับต้นไม้เดือนหนึ่งไปหยอดได้หนึ่งครั้งเขาก็จะมีชีวิตรอดต่อไปอีกยาวไกลนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับทุกท่านทุกคนโดยเฉพาะท่านกมลจึงรุ่งเรืองกิจนะครับประธานกรรมการบริษัทสมิธฟุตแวร์และก็คณะทำงานทีมงานบริหารทุกท่านในครั้งนี้ที่เห็นความสำคัญนะครับในประเด็นที่3ที่มอบอุปกรณ์การกีฬานั้นเราได้ประโยชน์2อย่างนะครับประโยชน์ที่1ก็คือใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาซึ่งเป็นวิชาที่เราบังคับเรียนอยู่ในโรงเรียนตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งนั้นเรายังเป็นสิ่งที่ให้เด็กได้ออกกำลังเพื่อเป็นการฆ่าเวลาที่จะทำให้เขาไปใช้เวลาในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องนะครับทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์หรือช่วงเวลาที่เขาปิดภาคเรียนหรือว่าช่วงเวลาที่เขาเลิกเรียนแล้วนะครับก็ยังเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับที่ให้เด็กเหล่านี้เขาได้แสดงออกถึงศักยภาพเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าน้องๆเขามีพลังกายเยอะนะครับในม.ปลายนะครับเพราะนั้นต้องมีที่แสดงออกในทางที่ถูกที่ต้องเพราะนั้นเรามีอุปกรณ์กีฬาในวันนี้ก็เป็นการสนับสนุนทั้งการกีฬาในการเรียนและก็สนับสนุนเรื่องการออกกำลังกายให้เขาได้อยู่รอดปลอดภัยในสังคมนี้เพราะนั้นถือว่าโครงการนี้เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสร้างโอกาสสร้างอนาคตให้กับนักเรียนนะครับที่มีผลการเรียนดีและผมหวังว่านักเรียนทุกคนนะครับที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้จะนำไปต่อยอดและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆใช้ทุนการศึกษาอย่างเห็นคุณค่าประหยัดอดออมใช้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและสังคมอย่างที่นักเรียนเป็นตัวแทนของเราได้นำเสนอในบทที่อ่านในครั้งนี้นะครับหวังว่าทุกคนที่พูดขอให้นำเอาสิ่งที่เราพูดไปประพฤติปฏิบัติให้สมที่เราพูดได้ด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจกับนักเรียนทุกคนที่รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดนะครับขยันหมั่นเพียรมีความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเรียนและขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและก็หน้าที่การศึกษาเรียนนะครับสุดท้ายขอขอบคุณคุณกมลและบริษัทสมิธซูเปอร์จำกัดสำหรับการให้ที่ยิ่งใหญ่สำหรับลูกนักเรียนและเป็นบุคคลที่จะเป็นผู้ที่จะต้องสืบทอดอนาคตชะตากรรมของประเทศชาติต่อไปขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองเลขาธิการสพฐครับท่านพัฒนาทวีดลมากๆเลยนะครับลำดับต่อไปครับข
ขอเรียนเชิญคุณโกมลจึงรุ่งเรืองกิจนะครับผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัทสมิทธ์ฟุตแวร์จำกัดกล่าวแถลงผลการดำเนินการมอบทุน100ล้านบาทแล้วก็ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงานด้วยครับเรียนเชิญครับเรียนท่านพัฒนะทวีดลครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและสื่อมวลชนทุกๆสื่อด้วยครับอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่านะครับว่าการศึกษานี่นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญของชีวิตซึ่งพื้นฐานในการพัฒนาความรู้ความสามารถของทุกคนโดยเฉพาะเด็กๆหลานๆนะครับและเยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นอนาคตของชาติซึ่งจะต้องเติบโตขึ้นเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคตทางบริษัทสมิทธ์ฟุตแวร์และตัวผมเองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนนะครับจึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนเพื่อนำไปพัฒนาทักษะนักเรียนในสังกัดโดยได้มอบทุนให้กับโรงเรียนในสังกัดของสพฐ.นะครับรวมทั้งสิ้น 2,549 โรงเรียนโดยผมได้เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมจนแล้วเสร็จนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น100ล้านบาททั้งนี้เพื่อเป็นการสานฝันแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆได้ใช้เป็นทุนในการต่อยอดของการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปนะครับการศึกษาของประเทศไทยนี่นะครับนะผมว่าจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จำเป็นจะต้องเพิ่มเงินเดือนให้กับคุณครูนะครับนะเพราะว่านะครับที่ทราบมานะครับว่าคุณครูเนี่ยรายได้เนี่ยค่อนข้างน้อยมากยิ่งต่างจังหวัดฟังแล้วไม่เชื่อเลยนะครับว่าคุณครูอัตราจ้างเนี่ยนะครับไม่มีเป็นเพียงอัตราจ้างไม่กี่พันบาทนะครับยังสู้ค่าแรงขั้นต่ำเด็กที่โรงงานไม่ได้เลยนะครับนะซึ่งถ้าอย่างนี้เนี่ยนะเรือจ้างเราเนี่ยนะครับมีโอกาสอย่างไรที่จะมีขวัญมีกำลังใจดูอย่างเพื่อนบ้านเราสิครับนะประเทศสิงคโปร์ก็ดีนะเวียดนามก็ดีซึ่งสิงคโปร์รายได้ของเขาเนี่ยนะครับค่อนไปอันดับต้นๆเลยนะครับนะซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับย่อมจะถ้ามีสามารถนะครับจะฝากไปถึงผู้ใหญ่ที่มีโอกาสนะครับที่จะเพิ่มรายได้ให้กับนะคุณครูนะครับซึ่ง ท่านจะได้มีขวัญมีกำลังใจที่จะผลิตลูกศิษย์ลูกหาออกมาที่ดีๆได้นะครับถ้าเป็นปัจจุบันนี้ผมว่าค่อนข้างยากลำบากนะครับที่จะสามารถพัฒนาการศึกษาบ้านเราได้นะครับในนามของบริษัทสมิทธ์ฟุตแวร์นะครับผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและแน่นอนว่าการศึกษานะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยสร้างคุณภาพคนผมหวังว่านะครับเด็กที่ได้รับทุนในการศึกษาครั้งนี้จะมีโอกาสสร้างฝันและต่อยอดทางการศึกษาเพื่อก้าวไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปครับนะขอฝากถึงหลานๆดังนี้นะครับคุณตาโกมลคนนี้นะครับหลานฟังด้วยนะครับนะขอเป็นกำลังใจให้กับหลานๆทุกคนขอให้หลานๆนะครับอย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับนะอย่าลองเด็ดขาดเหล้ายาต่างๆนะครับแล้วการพนันยิ่งตอนนี้การพนันออนไลน์มันมีเยอะมากเลยนะครับนะซึ่งอย่าหลงเข้าไปเด็ดขาดถ้าหลงเข้าไปบ่วงนี้แล้วเนี่ยจะเดือดร้อนจะมากเลยนะครับขอให้หลานๆนะครับนะคบแต่เพื่อนที่ดีๆนะครับนะและนะครับจะต้องนะครับเซโนนะจิตจะต้องกล้าเซโนนะกล้าที่จะปฏิเสธนะจิตใจพวกเราจะต้องเข้มแข็งกับเพื่อนนะครับที่มีส่วนน้อยมากที่จะมาชักชวน
ให้พวกเราเนี่ยไปทางเสียหายนี่ นะครับนะก็อยากจะฝากถึงหลานๆนะครับว่าในปัจจุบันนี้การศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจนะครับอดทนในการที่จะเล่าเรียนซึ่งถ้าเรามีโอกาสมีความรู้นะรายได้ในอนาคตนะครับมันก็จะสูงขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่าเลาะผัดวันประกันพรุ่งนะครับอย่ามีแต่เพียงความฝันว่าฉันจะฝันให้ไกลไปให้ถึงจำเป็นอย่างยิ่งเลยต้องลงมือทำวันนี้เรียนวันนี้ตั้งใจเรียนวันนี้เพื่อที่จะได้มีความรู้ที่แท้จริงต่างกันเยอะมากนะครับระหว่างคนมีความรู้กับไม่มีความรู้นะซึ่งรายได้เนี่ยมันต่างกันปีเดือนละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่นี่อยากจะให้ตั้งใจจริงๆเรารักอะไรนะครับก็ต้องตั้งใจที่จะเรียนรู้และจะต้องนะครับอดทนอดกั้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสในอนาคตนะครับซึ่งถ้าเราสามารถมีรายได้ที่ดีโอกาสที่จะไปนะครับตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับนะให้ท่านซึ่งท่านจะแก่เท่าเป็นในวัยชราของท่านนะครับท่านจะได้มีความสุขจากการที่พวกเรามีโอกาสที่จะปฏิบัติและดูแลท่านนะครับขอฝากเป็นกำลังใจหลานๆทุกคนนะครับและให้สู้ๆด้วยละกันนะครับให้ประสบทุกคนมีอนาคตที่ดีดังที่ตั้งใจด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเรียนคุณโกมลจึงรุ่งเรืองกิจนะครับผู้ใหญ่เจดีของพวกเรานะครับท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทสมิธฟู้ดแวร์จำกัดนะครับและก็ผู้จัดจำหน่ายรองเท้าแบรนด์แอโรซอฟนะครับซึ่งพวกเราคุ้นเคยนะครับผมเองก็ยังใช้อยู่เลยครับยี่ห้อนี้นะครับเพราะว่าเป็นรองเท้าที่มีคุณภาพดีมากนะครับแล้วก็เข้าใจว่าทีมสปท.และน้องๆ นักเรียนของเราก็รู้จักคุ้นเคยกันดีนะครับต้องเรียนว่าวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญนะครับผมก็ไปนิดนึงที่มาเช้าวันนี้เพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่นะไปประชุมกับผอ.โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศนะครับกลับมาก็มาที่นี่เลยเพราะว่าตั้งใจพยายามจะมาให้ทันเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณแทนน้องๆนะครับนักเรียนนะครับที่ได้รับทุนทุกคนนะครับเมื่อกี้ผมมาได้ยินท่านโกมลพูดให้ข้อคิดกับน้องๆก็ต้องฝากย้ำว่าเรื่องนี้ถือว่าการที่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับทำ CSR แล้วก็มีน้ำใจให้กับน้องๆเพื่อที่จะให้น้องๆทุกคนได้นำทุนที่ได้รับในครั้งนี้นะไปใช้ประโยชน์ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเนี่ยท่านให้นโยบายที่สำคัญอยู่2คำแต่มีความหมายครับท่านกมลครับท่านให้หลักกับสปท.แล้วก็ทุกโรงเรียนในกระทรวงว่าเรียนดีมีความสุขนะครับมันเป็นคำที่มีความหมายเรียนดีเนี่ยทุกคนจะเรียนดีได้มั้ยครับว่าจะต้องเนี่ยคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่เราคาดเด็กนี่คือเรียนดีนะครับคำว่าเรียนดีนี่มาถึงว่าเด็กทุกคนต้องเรียนแล้วก็ผ่านเกณฑ์นะครับที่หลักสูตรกำหนดก็ทุกคนก็ผมเชื่อว่าทุกคนได้รับทุนนี่อยู่ในข้อนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เหนือกว่าการเรียนดีนั่นคือมีความสุขครับวันนี้เราพบว่าเด็กของเรานี่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับปัญหาที่ครอบครัวปัญหาสังคมนะครับรวมทั้งปัญหาการเมืองหรือปัญหาความมั่นคงทุกอย่างมันมากระทบกับเด็กเราหมดเลยเพราะเด็กของเรานี่คือส่วนหนึ่งของสังคมที่สปท.ดูแลอยู่6ล้าน5แสนคนเนี่ยกระจายอยู่ทั่วทุกอยู่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอแล้วก็ทุกจังหวัดนะครับเป็นเด็กที่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับและวันนี้เด็กทั้งหมดนี่นะครับเราเองรัฐเองก็ดูแลในทุกๆเรื่องก็อยากให้เด็กได้เรียนดีและมีความสุขแต่ในภาวะปัจจุบันเนี่ยปัญหาทั้งเศรษฐกิจบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเด็กของเราก็หลายโรงเรียนก็เริ่มจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่เราปรารถนากันเท่าไหร่ก็มีปัญหาโน่นเข้ามาแทรกนี่เข้ามาแทรกเรื่องเศรษฐกิจนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญวันนี้จริงๆแล้วต้องขอบคุณท่าน
โกมลจุงเรืองรังกิจและก็คณะนะครับที่มองเห็นถึงการพัฒนาคนเนี่ยต้องถือว่าการให้กับเด็กเนี่ยถือว่าเป็นการให้ที่มีคุณค่ายิ่งแล้วก็มีความยั่งยืนนะครับเพราะเด็กเหล่านี้อนาคตก็จะโตขึ้นเพื่อเป็นพลังที่สำคัญของชาติเพราะนั้นการให้การศึกษาก็บอกว่าปลูกต้นไม้ใน10ปีเราเห็นผลแต่ปลูกการศึกษาให้การศึกษาคนนี่อาจจะ100ปีแต่เห็นผลเมื่อไหร่แล้วมันยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นการให้ที่มีคุณค่าต่อการสร้างอนาคตของประเทศชาตินะครับก็ในนามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและก็โรงเรียนนะครับที่ได้รับทุนแล้วก็น้องๆ นักเรียนที่ได้มารับทุนครั้งนี้เราก็ยืนยันว่าจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านมีน้ำใจมอบให้กับน้องๆของพวกเราเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งพัฒนาการศึกษานะครับของประเทศไทยให้มีคุณภาพต่อไปอย่างมีความมั่นคงและก็ยั่งยืนเพื่อสร้างประเทศชาติของเรานะครับให้ก้าวทันกับประเทศอื่นๆในโลกของเราต่อไปนะครับขอขอบคุณและก็ขอให้ท่านโกมลจึงรุ่งเรืองกิจนะครับและก็ทีมงานของท่านนะครับทุกคนนะครับขอให้ท่านได้มีแต่ความสุขนะครับมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งที่สำคัญคือขอให้กิจการของท่านนี่ได้มีแล้วนะมีกับผลการค้าขายที่มีกำไรมากมายในอนาคตต่อไปครับขอบคุณครับเนวิทชามเรื่องดีๆประเทศไทยเนวิทชามยิ้มไปเมื่อได้ฟังเนวิทชามข่าวดีมีทุกวันเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้า